คุณแม่ของน้องเกดนะฮะแล้วก็คุณอดุลเกียรติบริบูรณ์ได้ไปร้องที่กรรมการสิทธิ์เมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วว่าให้กรรมการสิทธิ์นะฮะแล้วก็โดยอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองสิทธิจัดการเมืองมาช่วยติดตามในเรื่องของสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวที่ให้ประกันตัวอยู่ที่อำนาจศาลแต่ว่าโดยกระบวนการการทำงานตรงนี้เราก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงต่างๆที่ขอเข้ามาดูมาที่ได้มาค่ะพอดีเธอมาก็ไปจอดรถอยู่ด้วยที่มี